กราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพหนูชื่อเด็กหญิงวชิรวดีคุ้มเปลี่ยนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2โรงเรียนปราโมทย์วิทยารามอินทราค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงค่ะแบบอ่านชุดที่1ทรงค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของบาเซนจิอย่างถี่ถ้วนจนนับว่าทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบาเซนจิมากที่สุดในประเทศไทยทรงเข้าพระทัยจิตวิทยาของบาเซนจิว่าควรจะดูแลอย่างไรเพราะถ้าไม่เข้าใจนิสัยใจคอแล้วจะรู้สึกว่าบาเซนจิเป็นสุนัขดื้อจะต้องใช้ความละมุนละม่อมจึงทรงสอนและแสดงให้พี่เลี้ยงและครูฝึกที่ดูแลสุนัขที่มีเชื้อสายพันธุ์บาเซนจิว่าควรจะดูแลอย่างไรขอโทษอภัยค่ะและครูฝึกที่ดูแลสุนัขที่มีเชื้อสายพันธุ์บาเซนจิว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรเช่นเมื่อเริ่มการฝึกครั้งแรกๆทองแดงจะตื่นกลัวเมื่อใช้สายโซ่ฝึกจนครูฝึกคิดว่าจะฝึกทองแดงไม่ได้แล้วแต่เมื่อใช้ความละมุนละม่อมก็สามารถฝึกทองแดงได้อย่างง่ายดายและทำได้ดีด้วยและอยู่ในระเบียบวินัยดีกว่าสุนัขที่ฝึกมาแล้วหลายตัวเมื่อครูฝึกจูงสุนัขมาตั้งแถวคอยรับเสด็จซึ่งมักจะมีจำนวน5ตัวขึ้นไปเมื่อใกล้เวลาเสด็จพระราชดำเนินทองแดงจะนั่งตรงจะจ้องตรงไปยังจุดที่จะเสด็จลงไม่วอกแวกขณะที่สุนัขบางตัวนอนลงบ้างหันซ้ายหันขวาบ้างดังที่ทราบกันว่าลักษณะเด่นของสุนัขพันธุ์บาเซนจิคือไม่เห่าและไม่มีกลิ่นตัวลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือมีท่วงท่าสง่างามราวกับม้าพันธุ์ดีทองแดงก็มีลักษณะเช่นนั้นคือวิ่งสวยหลังตรงท่าสง่าไม่ว่าจะวิ่งแบบเหยาะๆหรือวิ่งแบบควบก็ตามเวลายืนทองแดงก็วางท่าสง่างามเช่นเดียวกันเมื่อประทับอยู่ที่เขื่อนริมทะเลหน้าพระตำหนักที่วังไกลกังวลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะถ่ายรูปทองแดงจะรับสั่งว่าทองแดงขึ้นไปยืนนิ่งบนเขื่อนแล้วทำท่าโก้หน่อยจะถ่ายรูปทองแดงจะขึ้นไปยืนนิ่งบนเขื่อนให้ทรงถ่ายรูปโดยดีส่วนที่กรุงเทพมหานครเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายรอบสระหน้าพระตำหนักจิตรดาระโหฐานทองแดงก็มีหน้าที่นำเสด็จหลังจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนที่สนามและมีโอกาสทรงถ่ายรูปทองแดงในอิริยาบถต่างๆดังนั้นจึงมีรูปที่ทองแดงวางท่าโก้หลายรูป